ดูอะไรมาบอกว่าทุเรียนไอ้เห็นทุเรียนเขาไฟแล้วนะได้แล้วสวยมากเลยโอ้ยดูนี่นะครับเดี๋ยวจะเผื่อไปไปตั้งวันนี้นะครับเราได้เกียรติจากญาติผู้ใหญ่นะครับจากสุรินทร์นะครับมาเยี่ยมชมสวนนะครับเป็นยังไงบ้างแปะมาเที่ยวชมนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดประทับใจแซ่บบ่ทุเรียนโอ้โหชิมแล้วแซ่บบ่แซ่บบ่ทุเรียนบ่อย่างว่าบ่อย่างว่าบรรยายไม่ถูกนะครับว่าบ่ถึกว่าบ่ถึกเด็ดเอาไปนะแล้วพวกเขาขายแพงเนี่ยครับร้านแปะเขามาลักก้อนเลยเออสุดยอดเลยไงขนาดนี่เราจะมาต่อไหนจะรู้ไหมว่าอันไหนมันแก่เต็มที่แล้วอ๋อฮะจากการสังเกตนะครับก็พอประเมินได้พอประมาณได้ฮะไม่ 100% ไม่ถึงโอเคนี่ยังไม่แก่แก่แล้วครับประมาณสัก80ฮ่าฮ่าจดฮะวันที่10นี่คือราคาคุยนะฮะราคาคุยอ่ะจะต้องไปกินขนมมันเองอันนี้คือนี่2ปีแต่อ๋อนี่2ปีครับเออ2ปีแค่นี้ครับมันใส่ปุ๋ยเข้าไปว่าใส่ปุ๋ยหลายๆมันก็เต็มสมอเลยมันบอกว่าเป็นอาสาผัดปุ๋ยเยอะไม่น้อยมากได้หมดแหละแล้วแต่จินตนาการของใครของมันโน้มได้ดีกว่าตัดไงอันนี้ตัดเรียนก็เป็นแบบนี้เลยล่ะที่ผ่านมาเอ๊ะว่าทำไมก้อนหินเยอะจังวะเขาเผาต้นยางทิ้งก็ปลูกทุเรียนหมดแล้วโอ้กี่บาท10บาทก่อนกิโลละร้อยโน้มมันก็ปลูกนี่ล่ะเป็นไงครับโอ้โหนะครับน้องชายสุดหล่อของเรานะครับสวยคนงานก็หล่อๆนั้นเลยคนเก็บโอ้โหเหมือนมากเชื่อได้เลยใช่ไหมนี่ครับเราได้ตัวช่วยแล้วครับโอ้โหน้อยเขาของสวนครับโอ้ดูงามยอดแบบแตกกิ่งก้านสาขานี่ลงไปได้แค่2เดือนครับประมาณ2เดือนได้ขนาดนี้แล้วครับโหสุดๆเยี่ยมมากดูชมต้นอื่นนี่เราเอาเม็ดเสียบไปเลยโอ้โหนี่ครับเกือบได้แล้วสวยมากเลยโอ้ยดูเห็นนะครับเดี๋ยวจะเผื่อไปให้น้องชายน้องขนมนะครับไปต่อยอดอีกทีนึงขอบคุณพี่น้อยขอบคุณครับจองครับนี่ปักเสาไว้เรียบร้อยครับนี่คือนี่ฮะต้นผักหวานครับนี่ครับมดอารักขาแล้วครับเราเสียบไปเลยใส่เสียบเป็นเลยครับนี่ครับ
ผักหวานซ่อนแอบฝีมือพี่น้อยหินโอ้โหไม่มีทุนทำไม่ได้นะครับลุงน้อยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ทุนแต่ปลูกต้นใบไม่ต้องใช้ทุนครับเพราะเอาเลยโอ้นี่ของใช้ในสวนในไร่เพราะว่าเราไม่ใช้เคมีเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าก็เลยใช้ตัดยางมันต้องหวานครับปากหวานมาครับผมปลูกไว้ให้หมูครับเราไม่ได้ปลูกขายปลูกเลี้ยงหมูเราโอ้โหกำลังเก็บเพลินเลยรวมมันติดมือทั้งนั้นเลยเว้ยกลับเลยนี่แค่มาเที่ยวแล้วอยากกลับแล้วภาระกินที่บ้านต้องคอยคิดถึงโอ้สวยงามนานๆสวนเราจะได้ต้อนรับแขกผู้ใหญ่แบบนี้นะครับครับนานจริงวันนี้ทางสวนเราก็ขอขอบคุณนะครับแขกกับสุรินทร์ญาติผู้ใหญ่จากสุรินทร์นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ได้มาเยี่ยมนะครับมาให้กำลังใจลูกหลานนะครับชาวสวนจะได้มีกำลังใจถอยหลังเลยแล้วถอยถ้าบอกว่าทุเรียนไอ้ทุเรียนเขาไฟแล้วนะตรงนี้นะนี่แหละหลังจากที่พ่อคุณจะจับมาหลายปีเอาจริงละใหญ่ทุเรียนเขาไฟตอนนี้ระบบโลไฟเป็นนะครับตอนนี้เป็นพ่อขวัญบอกว่าให้ดูเลยโอ้ผักหวานงามวันนี้จะเป็นตลาดนัดผักหวานแล้วครับกิโลหนึ่งหลายตังค์แต่พี่น้อยบอกว่าอะไรพี่น้อยบอกว่าจะปลูกผักหวานไว้ให้ลูกเมียกินอย่างเดียวไม่ขายเอาไว้ให้ญาติเราขอไข่มดแดงก็มีแล้วแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเชื่อแล้วขนาดผักหวานหวงยังให้เลยเพื่อนขอให้เม็ดเดียวจริงๆนะไม่ใช่อะไรกลัวมันไม่รักษากลัวมันเอาไปโตเมื่อไรขึ้นเมื่อไรจะถ่ายรูปส่งให้ดูเลย